สวัสดีค่ะทีนี้วันนี้เจอกันอีกแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรการหารการบวกการลบการคูณการหารจากก่อนที่จะเรียนเรื่องการหารขอทบทวนเกี่ยวกับการคูณถูกไหมคะเพราะว่าอะไรก่อนที่จะหารเป็นคูณต้องแม่นถูกไหมนักเรียนต้องคูณให้ได้ก่อนทีนี้มาดูการคูณเนี่ยก็คือการเพิ่มครั้งละเท่าๆกันถูกไหมคะทีนี้การหารมันจะกลับกันกับการคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูการคูณก่อนขอทบทวนการคูณก่อนนะคะ12คูณ5 60 60อันนี้ท่องสูตรคูณได้ไม่ต้องตั้งคูณเลยถูกไหมคะ15คูณ5 75 75เก่งมาก20คูณ6เท่าไหร่คะ120 120 12คูณ8 12 8เป็น96อันนี้คือการคูณไหนใครยังคิดว่าตัวเองคูณยังไม่ได้มีไหมคะมีไม่มีไม่มีทีนี้การหารก็คือการลดลงเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะการลดเนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาเราหารการหารจะมีกี่วิธีที่นักเรียนรู้ก็คือใช้วิธีการหารสั้นกับหารยาวนักเรียนถนัดหารอะไรหารยาวก่อนอื่นก่อนที่จะหารสั้นเป็นเนี่ยต้องหารยาวให้เป็นก่อนถูกไหมคะเพราะหารยาวเป็นหลักการหารที่ตามขั้นตอนของการหารจริงๆอย่างเช่น150หารอะไรคะหาร12ถ้านักเรียนใช้วิธีการหารยาวอันนี้คือเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวหารยาวอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหารอะไรคือตัวตั้ง150เดี๋ยว150เรียกว่าตัวตั้งอันนี้คือตัวตั้งอันนี้คือตัวหารตัวหารตัวหารสังเกตง่ายๆมันเขียนอยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการหารจะมีหารได้อยู่2อย่างผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการหารแบบลงตัวกับหารที่ไม่ลงตัวนั่นก็คือถ้าไม่ลงตัวก็คือมันจะต้องเหลือเศษถูกไหมคะแต่หารลงตัวพอหาผลหารออกมาผลลัพธ์สุดท้ายของมันต้องเศษอะไรเศษศูนย์เขาเรียกว่าเป็นการหารลงตัวเพราะฉะนั้นเอา10 150หารด้วย12ขั้นแรกดูนะคะ12จะต้องไปหารตัวที่อยู่หน้าสุดก่อนนั่นคือ1เห็นไหมคะหารในหลักนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ12มันมากกว่าเติมอะไรเติม0ไว้ก่อนถูกไหมคะเติม0เพื่ออะไรเพื่อกันลืมถ้าเราไม่เติมได้ไหมได้ได้ต่อมาพอหารไม่ได้เลื่อนมาดูตัวถัดมาได้กลายเป็น2ตำแหน่งแล้ว12ไปหาร15 12ใช่เลยคะ1เวลาหารนักเรียนก็ไปดูว่า12ตัวนี้12คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียงนั่นก็คือคูณ1เท่ากับ12แต่ห้ามเกินถูกไหมคะใช่นั่นก็คือ12 1 12ลบ
หลืออะไรคะเหลือ3ตรงนี้ดึง0ต่อไปทำไงต่อเอา12มาหาร30 12มาหาร30ก็ไปดูเหมือนเดิมว่า12ตัวนี้คูณอะไรนี่นะ12นี่คูณอะไรได้30 12 2เป็น24ถ้าใช้3ได้ไหมไม่ได้ถ้า12คูณ3มันได้36ซึ่ง36มันเกินตัวที่เราต้องการจะหารถูกไหมคะมันเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้เราใช้ตัวที่มันน้อยกว่าหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเอา12คูณ2ได้24ลบกันแล้วเหลือตรงนี้ยืมมาเป็น10 10ลบ4เหลือ6ตรงนี้ได้0อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่ลงตัวถ้าหารหลักที่มากกว่านี้ดูต่อ 2,250 หารอะไรคะหาร150แล้วกันหาร150ดูคะอันนี้เป็นเลขกี่หลัก4หลักมีถึงหลักพันตัวหารตัวหารหลักร้อยทีนี้ให้นักเรียนสังเกตระหว่างตัวตั้งกับตัวหารลองหาผลหารอันนี้ออกมา15หารอะไรก่อนหาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้เติม0เลื่อนมาต่อไปได้อะไรคะ15 1 15นั่นก็คือ15คูณ1เท่ากับ15ถูกไหมคะลบกันได้7ได้อะไรคะ7ได้7 15เสร็จแล้วเราจะต้องหารต่อเพราะว่าตัวตั้งยังไม่หมดหารยังไม่จบถูกไหมคะดึง5ลงมา15มาหาร75 15เท่าไหร่ได้75นั่นก็คือเอา15คูณ5เท่ากับ75 15คูณ5เท่ากับ75ลบกันได้ได้0อันนี้มีเศษแต่อันนี้เศษ0เศษ0นี้เขาเรียกว่าเป็นการหารที่ลงตัวถูกไหมคะการหารลงตัวอันนี้การหารสำคัญอยู่ที่ว่าเราหารถูกหารผิดเราต้องมีการตรวจสอบผลหารใช่ไหมการตรวจสอบผลหารตรวจสอบยังไงต้องเอาว่าหารเป็นผลตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบผลหารก็คือตัวหารตัวหารคูณผลลัพธ์จะได้เท่ากับตัวตั้งจะได้เท่ากับตัวตั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรวจสอบในการตัวหารคืออะไรตัวหารก็คือ150ไม่ใช่15นะคะตัวหารคือ150ถูกไหมจากโจทย์เราไม่ได้มาเอาจากตรงนี้เราเอาจากโจทย์ต่อไปคูณผลลัพธ์คือ15 15เท่ากับ2,200ได้อะไรคะ2,200มั่นใจไหมคูณแล้วได้2,250ถ้าได้ลักษณะนี้แสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดไม่มีโจทย์ให้แบบนี้แต่เป็นการ
ให้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อแรกดูตรงนี้นะคะอันนี้จะใช้วิธีอะไรในการหาดูซิว่าโจทย์ข้อนี้เราใช้อะไรในการหาอ่านโจทย์พร้อมกันดูซิว่าโจทย์กำหนดอะไรแม่ค้าจับไฟไก่แดงคือ7,540ฟองใส่กล่องกล่องละ24ฟองจะได้กี่กล่องสังเกตตรงไหนตอนที่เราจะหาคำตอบเนี่ยเราสังเกตคำไหนเราถึงจะได้เป็นการหาเราสังเกตคำนี้ถูกไหมคะสังเกตตรงคำว่าใส่กล่องกล่องละนั่นก็คือเหมือนกับเราเอาของที่เรามีอยู่ไปจัดลงในกล่องแล้วคำถามว่าจะเหลือหรือว่าจะได้กี่กล่องใช่ไหมคือเดิมมันเป็นกล่องอยู่เสร็จแล้วเราดึงออกถูกไหมคะดึงออกเรื่อยๆถามว่าไอ้ส่วนที่เราดึงออกเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เพราะงั้นข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรคะแม่ค่ะหนึ่งคือแม่ค้าจัดไข่ไก่87,540ฟองสองก็คือแม่ค้าให้ทำอะไรใส่ใส่กล่องละ24ฟองนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดจะมีอยู่2อย่างโจทย์ถามอะไรจะได้กี่กล่องจะได้กี่กล่องหาคำตอบโดยวิธีวิธีการหารประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้87,540หารด้วย24เมื่อกี้ครูหารแล้วทีนี้ขอให้เป็นฝีมือนักเรียนหารบ้างใครจะทดสอบการหารถ้าผิดก็ช่วยกันแก้ค่ะไม่เป็นไรคนเราเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดเลยการเรียนมันก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะไหนใครจะลองประธานตรงนั้นได้
ครจะเป็นตัวช่วยมีไหมใครเป็นตัวช่วยเตรียมไปใช่ปะจะได้ช่วยกันเขียนมองแล้วเข้าใจไหมคะเดี๋ยวครูเขียนใหม่แล้วกันนะตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วกันแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหาร24ดูตรงนี้ด้วยนะเรามาตรวจสอบของอูกับอิมว่าทำถูกต้องหรือไม่24ดูนะคะ24หาร8ไม่ได้เลื่อนมากลายเป็น87ตอนนี้ครูไม่เติม0ที่หลักแรกแล้วนะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมถ้าครูไม่เติมเข้าใจ24คูณอะไรคูณอะไร24คูณอะไรได้87นั่นเองต้องไปมองแล้วนะคะว่าคูณอะไรได้ใกล้เคียง24 3ลองดูนะคะ3 4 12ใส่2ทด1 3 2เป็น6บวก1เป็นเป็น7ได้72ได้72ได้ไหมเพราะฉะนั้นเอา24คูณ3ได้72แล้วทำไงกันลบ7ลบ2เหลือเหลืออะไรเหลือ5 8ลบ7 1ต่อไปดึง5ลงมากลายเป็น155 155เอาอะไรหารต้องหารต่อถูกไหมคะ24 24หาร155
เราก็มาดูว่า24คูณอะไรได้ใกล้เคียงคูณ6ใช่ไหมลองดู6คูณ4ได้ใส่4ทด2 6 4 24ใส่4ทด2 6คูณ2 12บอกอีก2เป็น14ถ้าคูณ7จะเกินไหมเกินเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็น6ได้144ลบกันเหมือนเดิมได้เท่าไหร่คะ5ลบ4ได้1 5ลบ4ได้1ตรงนี้เป็น0ต่อไปดึงอะไรลงดึง4ลงมาเป็น114หารด้วย24ขั้นต่อไปก็มาดูเหมือนเดิมเอา24คูณอะไร4 24คูณอะไรคะ4คูณ4ลองดูนะ4 4 4คูณ4เป็น8 4คูณ4 16ใส่6ทด1 4คูณ2บวกอีก1เป็น9เพราะฉะนั้นได้96ลองดูนะคะผลลัพธ์คือ4เติม96ลบตรงนี้4ลบ6ได้เท่าไหร่4ลบ6ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืมมาเป็น10 4กลายเป็น14ลบ6เหลือ8เหลือ8ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น0ใช่มั้ย10ลบ910ลบ9ได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้10ลบ9เหลือ1ยืมมาแล้วกลายเป็น10เห็นไหมคะเสร็จแล้วจบยังหารเสร็จยังเหลืออะไรเหลือ0ที่ยังไม่จัดการดึงลงมากลายเป็นเท่าไหร่180เอา24มาหาร24เท่าไหร่ได้180 7ครั้งเหรอ24คูณ7ลองก่อนนะคะ7 4 28 20เท่าไหร่28ใส่8ทด2 16 7คูณ2 14บวกอีก2 16มันได้168มองแล้วมันห่างจาก180เยอะไหมเยอะไม่ห่างเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะก็ลองลบกันดูก่อน24คูณ7ได้168ลบกันแล้วเหลือ0ลบ8ยืมมาเป็น10ตรงนี้เหลือ7ได้2ต่อไป7ลบ6เหลือ1แสดงว่าเหลือเศษใช่ไหมคะเศษเท่าไหร่เศษ12ตบมือให้อิ่มกับอู๋อีกครั้งถูกต้องเลยเก่งมากหารเป็นหรือยังวิเคราะห์โจทย์เป็นไหมเดี๋ยวต้องลองดูอีกสักข้อลองดูอีกสักข้อว่าโอเคดูนะคะดูโจทย์บนหน้ากระดาษดูร้านค้าแห่งหนึ่งขายเสื้อได้เงิน 39,450 บาทเสื้อราคาตัวละ150บาทขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวใครจะออกมาถามก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรเดี๋ยวก่อนจะมาทดสอบการหารโจทย์กำหนดอะไรคะราคาแห่งหนึ่งขายเสื้อได้เงิน 39,450
จทย์กำหนดให้เราอยู่2อย่างนั่นก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งขายเสื้อได้ได้เงิน 39,450 บาทเสื้อราคาตัวละ150บาทอยากจะรู้อ่ะโจทย์ถามอะไรถามว่าขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวใช้วิธีอะไรคะวิธีการหารการหารเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เอา 39,450 หารด้วย150เรียนหารได้ไหมข้อนี้สังเกตตรงไหนข้อนี้จะให้ง่ายตัวหารมันมีกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งตัวหารเป็นเลข3หลักถูกไหมคะนั่นก็คือมีถึงหลักร้อยแต่เราสามารถทำให้มันเป็นเลข2หลักได้ไหมได้ได้นั่นก็คือโดยการตัดศูนย์ตัดศูนย์เพราะสังเกตตัวตั้งตัวตั้งมี0เหมือนกันกับตัวหารปอยปอยมาลองหารดูหารไหมระหว่างรอเพื่อนนะคะในระหว่างรอเพื่อนลองดูใบงานที่ครูมีให้นะคะว่าตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องในการหารตบมือให้ว่านกับปอยด้วยดูคำตอบนะคะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ตอนนี้ตัวตั้งถูกนะคะตัวหารถูกตัดศูนย์ได้ไหมได้ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะตัดศูนย์ออกไปแล้วมันก็จะเหลือเลขอยู่กี่หลักตัวตั้งกี่หลักคะ4หลักตัวหารกี่หลัก2ตอนนี้ตัดศูนย์ออกไปก่อนเพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้น15เท่าไหร่ได้39มาดูเลยนะ15 2เป็น30ลบกันเหลือ9เห็นไหมคะเสร็จแล้วดึง4ลงมากลายเป็น94ก็เอา15มาหาร94 15เท่าไหร่ได้94ตรงนี้เพื่อนมาคิดแล้วใกล้เคียงก็คือ15คูณ6ได้90ก็เอา6ใส่ผลลัพธ์เอา90มาลบ
ลบกันแล้วอ่ะ94ลบ90เหลือ45เหลืออะไรเหลือ4เห็นไหมเนี่ย94ลบ90เหลือ4เสร็จแล้วดึงอะไรลงมาดึง5กลายเป็น45 15มาหาร45 15คูณอะไร315คูณ3ได้45ลบกันแล้วเหลือเศษ0แสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นการหารที่ลงตัวลงตัวพอดีแม้นคำตอบนั่นก็คือแสดงว่าร้านค้าแห่งนี้ขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว2 ตัวขายเสื้อได้ทั้งหมด263ตัวแต่สังเกตตรงนี้นักเรียนเขียนขั้นตอนการแสดงวิธีทำถูกต้องไหมนักเรียนขาดอะไรขาดโจทย์ถูกไหมคะแต่ละขั้นนักเรียนไม่เขียนโจทย์ลงมาก่อนนักเรียนตั้งฐานเลยแต่ถามว่าคำตอบถูกไหมถูกเพราะงั้นขั้นแรกเขียนอะไรมาก่อนคะครูขอลบนะเริ่มต้นก็คือต้องเขียนร้านค้าร้านค้าแห่งหนึ่งขายเสื้อขายเสื้อได้เงินขายเสื้อได้เงิน 39,450 บาทต่อไปเสื้อราคาตัวละเสื้อราคาตัวละเท่าไหร่คะ150บาทวิธีทำนักเรียนสามารถตั้งฐานก็ได้หรือนักเรียนจะใช้วิธีการขายเสื้อได้ทั้งหมดนั่นคือเอา 39,450 หาร150นักเรียนอาจจะเขียนสั้นๆแบบนี้ก็ได้แล้วเท่ากับให้มันได้คำตอบออกมาเลยนั่นคือเมื่อกี้เราตั้งฐานข้างนอกมาแล้วถูกไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบเก่งมากจำแม่น263ตัวถูกไหมคะหน่วยออกมาเป็นตัวเพราะโจทย์ถามว่าขายเสื้อได้กี่ตัวนักเรียนทำแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปตั้งฐานแต่มันมีขั้นตอนแค่นี้เองในการแก้โจทย์ปัญหาเห็นไหมคะการแก้โจทย์ปัญหาสำคัญอยู่ที่ตีโจทย์ให้ได้ว่าโจทย์ข้อนั้นถามการทำอะไรถามว่ามันคูณหรือมันหารใช่ไหมคะหรือบางโจทย์อาจจะอยู่ในข้อเดียวกันหลายๆวิธีนั่นคือมีทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารอยู่ในข้อเดียวกันที่ครูเอามาให้นักเรียนดูวันนี้โจทย์ส่วนมากก็จะเป็นโจทย์ที่แยกออกได้เลยว่าการหารหรือการคูณใช่ไหมคะทีนี้การหารเนี่ยมาดูเราสังเกตตรงไหนข้อนี้เราสังเกตตรงไหนถึงรู้ว่าเป็นการหารเสื้อราคาตัวละ150บาทอันนี้คือโจทย์กำหนดมันมองออกได้ยังไงว่ามันเป็นการหาร
อนนี้คือเรารู้แล้วว่าเราซื้อเสื้อได้ขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่บาทขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่บาทถูกไหมคะขายเสื้อเนี่ยราคาตัวละ150สังเกตตรงที่ว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวถามเป็นตัวใช่ไหมสังเกตตรงวรรคสุดท้ายเลยแต่บางข้อมันมาสังเกตตรงที่คำว่าแบ่งออกเป็นเท่าไหร่จัดใส่กล่องกล่องละเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บางข้อมันไม่มีให้เราดูเราก็ต้องไปสังเกตตัวโจทย์ดีๆทีนี้ดูในใบงานของนักเรียนนะคะว่าโจทย์ที่ครูให้ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อดูที่ข้อ1ดูที่ข้อ1ของนักเรียนเลยดูโจทย์พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะนายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 82,800 บาทจำนวน120คนลูกจ้างได้เงินคนละเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรกีต้าโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์กำหนดให้เรา2อย่างนั่นก็คือนายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 82,800 บาทเห็นไหมคะนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ข้อที่2ก็คือจำนวน120คนทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าลูกจ้างได้เงินคนละนั่นก็คือเฉลี่ยออกมาเป็นคนใช่ไหมข้อนี้ถามอยากจะรู้ว่าคนเดียวเนี่ยจะได้เงินกี่บาทใช้วิธีการการหารเฉลี่ยออกมาก็คือการหารนักเรียนลองเขียนในใบงานของนักเรียนก่อนเลยนะคะเห็นโจทย์แล้วนายจ้างให้จ่ายเงินให้ลูกจ้าง 82,800 บาทจำนวน120คนลูกจ้างจะได้เงินคนละเท่าไหร่มองตรงไหนคะมองตรงที่ว่าลูกจ้างได้เงินคนละใช่ไหมลูกจ้างได้เงินคนละเพราะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตอนนี้ครูไม่เขียนขั้นตอนให้ดูแล้วนะทุกคนรู้แล้วถูกไหมคะประโยคสัญลักษณ์เขียนได้เป็น 82,800 หารด้วย120ต้องให้ครูหารให้ดูหรือนักเรียนจะหารให้ครูดูนักเรียนคนไหนเอ่ยยกมือแก้ตัวเมื่อกี้ดีกว่าโอเคมาก
มองที่กระดานพร้อมกันนะคะตอนนี้ทุกคนมองค่ะดูนะเอา120ไปหารตัวนี้ใช่ไหม 82,800 หารด้วย120 0ตัด0อันนี้เพื่อให้มันง่ายยิ่งขึ้น12ก็กลายเป็นว่าเหลือ12ถูกไหมคะเอาไปหารอะไรเลย82 12เท่าไหร่ได้82สิบสองหกเป็น72อันนี้คือใกล้เคียงลบกันแล้วเหลือ10ถูกต้องดึง8เป็น108 12เท่าไหร่ได้108 12.9 เป็น108ลบกันแล้วได้0แต่เหลือ0 1ตัวดึง0ลงมา12คูณเลยได้0 0 12 0ได้0ข้อนี้ตอบ690ใช่ไหมคะ690นี่มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นหน่วยของคำตอบบาทมีหน่วยเป็นบาทเพราะเขาถามว่าจะได้คนละเท่าไหร่คนหนึ่งจะได้เงินกี่บาทนั่นเองดูที่ใบงานนะคะตอนนี้ทุกคนทำไปหลายข้อแล้วเนาะพอจะเข้าใจหรือยังพอจะได้แล้วนะคะ1คือต้องทำอะไรเกี่ยวกับโจทย์ก่อนเวลาวิเคราะห์โจทย์ก็คือต้องอ่านโจทย์ให้แม่นให้ได้2วิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าโจทย์กำหนดอะไรถามอะไรและใช้วิธีไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้การหารก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนหรือยังง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะใบงานเดี๋ยวค่อยเอาส่งครูเนาะหัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทำความรู้ขอบคุณ